สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นายเอ็นเตอร์เทนนะฮะมาอัปเดตข่าวสารกับเราสองคนนะครับวันนี้เนี่ยเป็นฝ่ายน้ำเงินแล้วก็ฝ่ายแดงนะครับนะคะเดี๋ยวเราจะตีกันตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเวทีค่ะเมื่อกี้เห็นเปิดมาว่ามีใครให้หวานกว่าแม่ชมไหมจุ๊บกลางรายการเออกลางงานเดี๋ยวผมก็จุ๊บกลางรายการนะตบหน้าแตกเลยนี่จุ๊บแม่ครับผมขอบคุณค่ะอายุเทมแล้วก็พี่เหล่านะครับไปแล้วนะข่าวชมพู่นี่แหละคือจะบอกว่าชมพู่นี่จริงๆเขาก็ไม่ได้ออกอีเวนต์มาก็ตั้ง3เดือนแล้วนะเออแต่ว่าเมื่อวานออกแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับสุดที่รักนะคะก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องตั้งแต่ว่าจริงหรือเปล่าว่าที่จะย้ายไปช่องวันคะอันนี้ไม่รู้เราก็ถามมาแล้วก็คุยเรื่องของลูกๆด้วยก็ไม่เขินมันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นธรรมชาติเจ้าตัวน่ะไม่เขินแต่ทำเอาคนฟังเขินแทนหนักมากเมื่อคุณพ่อลูกแฝดน็อตวิสรุตบอกทิวเวอร์กับการจูจุ๊บภรรยาสายแฝดชมพู่อรยาต่อหน้ากล้องและทีมงานเป็น10ในโฆษณาคู่ส่วนค่าตัวอวดความหวานออกสื่อทั้งคู่อบเงียบรู้แค่งานนี้เข้ากระเป๋าแม่ชมเต็มๆเอาไว้เลี้ยงลูกแฝดสายฟ้าพายุวัย1ขวบ5เดือนที่ตอนนี้พัฒนาการไปไวมากซึ่งแม่ชมก็ฝึกให้ลูกๆกินได้ทุกอย่างและมีอิสระในการเล่นส่วนพ่อน็อตก็ขอเน้นลุยๆแมนๆค่ะด้วยความเป็นผู้หญิงของชมกับของหน่องเจี๊ยบอย่างเงี้ยครับทีมงานก็จะแบบว่าค่อนข้างจะโอ๋ซึ่งผมเป็นผู้ชายซึ่งผมเป็นผู้ชายผมก็จะบอกว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยบางทีไอ้เรื่องเจ็บตัวเรื่องล้มเรื่องบางทีหัวโนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบว่าปล่อยคือเด็กมันต้องมีบาดแผลครับผู้ชายสังเกตว่าถ้าพี่น็อตเอ็ดอะไรเงี้ยถ้าพี่น็อตทำเสียงเข้มอะไรเงี้ยเขาจะกลัวแฮปปี้กับการเป็นป่าปีหมามีขนาดนี้แล้วเนี้ยจะพร้อมมีเบบีคนที่3หรือยังจ๊ะตั้งใจว่าอยากให้2หนุ่มเนี่ยเริ่มไปโรงเรียนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ลูกสาวสักคนนึงณเวลาเนี้ยคือชมไม่พร้อมที่จะเป็นชนีสตรีมีครรภ์คืออยากให้เขาแบบฟังภาษาเรารู้เรื่องกว่านี้แล้วก็แบบว่าอธิบายกับเขาว่าเออน้องนะแม่อาจจะแบบว่าอุ้มไม่ได้บ้างอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้รู้เรื่องกว่านี้สักนิดนึงแล้วมันสองคนน่ะมันงานมันเยอะบอได้ส่วนกระแสข่าวลือว่าแม่ชมเตรียมย้ายบ้านไปซบช่องวัน31เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังมีสัญญากับบิ๊ก3และยังไม่มีค่ายไหนทาบทามหรือว่ายื่นบทละครมาถึงมือแล้วก็ขอโฟกัสที่ลูกแม้จะคิดถึงงานละครมากก็ตามค่ะคือถามว่านึกถึงไหมก็นึกถึงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่มันฟิตกับไทม์ไลน์ของเราณเวลานี้ที่แบบว่าคือชมยังไม่พร้อมที่จะออกไปแบบอาทิตย์นึง 4-5 วันออกจากบ้านตั้งแต่ 5:30 6:00 นแล้วก็กลับเข้ามา 4:00 นเพราะฉะนั้นที่ถ้าจะบอกว่าโอ๊ยคนนู้นคนนี้แบบทาบทามชมไปอยู่ในค่ายแบบอะไรเงี้ยคงไม่มีอ่ะด้วยอายุอนามอะไรเงี้ยคงคิดว่าคงไม่ไปเป็นเด็กในสังกัดใครแล้วคือชมไม่ได้มองว่าเป็นที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงอะค่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวาระเวลาความเหมาะสมแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมยังอยู่ค่ะยังมีอยู่ส่วนแฮชแท็กฟ้ารักพ่อซึ่งเป็นประโยคฮิตในบทเรยาจากละครดอกส้มสีทองที่สาวชมเคยสร้างกระแสถล่มทลายเมื่อ8ปีก่อนกลับมาสนั่นโซเชียลอีกครั้งโดยใช้แซวหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสาวชมก็ขำๆกับกระแสที่เกิดขึ้นและดีใจที่คนยังไม่ลืมบทเรยาที่เธอพลิกมารับบทสุดแซ่บครั้งแรกค่ะช่วงนี้การเมืองก็กำลังสนุกนะคะคนรู้ว่าพ่อกลับมาอันนี้กล้องนี้ลงไปต่อที่ปั้นจั่นปรมะนะครับหลังจากที่ประกาศชัดแล้วนะฮะว่าแอบชอบสาวทิสาวลิทิสานะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเดินหน้าจีบถึงขั้นไหนแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับพร้อมกับดูปฏิกิริยาของเจ้าตัวกันครับถึงจะเดินหน้าจีบนางเอกข้ามช่องทิสาวลิทิสาเต็มสตรีมแต่หนุ่มปั้นจั่นปรมะไม่กล้ารุกหนักอาศัยพ่อสื่ออย่างหนุ่มต้าวริทที่เป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกับสาวทิสาเป็นสะพานหัวใจไปเรื่อยๆเพื่อขยับความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปจ้ารู้จักกับทางพี่ตาพี่แอร์อะไรเงี้ยครับอาศัยเน็บๆเขาไปตามที่ต่างๆครับผมช่วยเท่าที่เขาช่วยได้ส่วนที่เหลือเราก็ต้องพิสูจน์เราก็ต้องทำตัวเองว่าเราจะจริงใจแล้วก็สม่ำเสมอขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จะไปกันเป็นกลุ่มครับก็มีไปกันบ้างแล้วทุกส่วนใหญ่ไปไม่ครั้งสองครั้งเองครับก็ไปทานข้าวกับพวกพี่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำบุญเกรงไหมที่จริงผมส่วนตัวผมอะผมเกรงนะครับน้องเขาก็เป็นธรรมชาติดีครับแบบว่าก็เห็นเราเป็นพี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเป็นทิศทางที่ดีไหมผมว่าก็ดีเพราะว่ามันเป็นทิศทางของเวลาเราไปกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็สนุกสนานใช่ไหมครับส่วนเรื่องแบบว่า
จะไปเร่งรัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมมันไม่ใช่อยู่ในโปรเซสที่ผมจะทำอยู่แล้วเพราะว่าตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าค่อยๆรู้จักการช้าแต่ชัวร์ดีกว่าผมว่าตัวสำหรับตัวที่เองเขาก็น่าจะดูอยู่ด้วยอะไรเงี้ยโหมันนั่งแบบว่าแชทกันทั้งวี่ทั้งวันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ครับก็แค่แบบว่าผมก็ส่งไปให้กำลังใจในการทำงานแค่นี้ครับวันละนิดหน่อยครับส่วนละครเรื่องล่าสุดที่เป็นแนวพีเรียดอีกครั้งหนุ่มบ้านจัดบอกว่าใจจริงก็อยากให้ปังเหมือนบุพเพสันนิวาสแต่ก็ไม่อยากให้เปรียบเทียบเพราะว่าเป็นคนละสไตล์กันค่ะพามาต่อกับผู้ชายรักแม่อีกหนึ่งคนนะคะนายณภัทรค่ะคนนี้เนี่ยเขารู้นะคะว่าแม่เขาเนี่ยปลื้มพระเอกคนไหนอยู่มีการพามาเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้อ๋อเดี๋ยวรู้นะส่วนน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับก็ประกาศตัวว่าโสดวาเลนไทน์นี้จีบได้เลยถ้าใครพร้อมหนุ่มๆกรี๊ดค่ะรวมไปถึงไปดูบรรยากาศนะครับรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เฟรนด์โซนนะฮะที่ทั้งคู่ก็เล่นด้วยกันครับวาเลนไทน์นี้ยังไม่มีโปรแกรมชวนแฟนไปสวีทกันที่ไหนหนุ่มหล่อหน้าใสนายณภัทรและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกขอชวนคู่รักมาเติมความหวานให้หัวใจกระชุ่มกระชวยกับภาพยนตร์แนวฟีลกู๊ดเฟรนด์ซอนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนที่ค่ายหนังอารมณ์ดี GDH พร้อมส่งมอบความสุขในวันแห่งความรักนี้ค่ะในหนังน่าอบอวลไปด้วยความรักแต่ชีวิตจริงของนางเอกสาวใบเฟิร์นเนี่ยสิ14กุมภาพันธ์ไม่มีหนุ่มคนไหนชวนไปดินเนอร์เลยเพราะว่าตอนนี้หัวใจยังคงแห้งเหี่ยวแบบว่าเปิดป้ายไฟสถานะว่าว่างยาวๆไปเลยจ้าตอนนี้ก็ว่างนะคะเดี๋ยว3เสร็จก็ว่างเลยพูดมันก็พูดไม่เต็มปากว่าเปิดเนาะแต่ถามว่าปิดไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันยังอธิบายไม่ถูกอ่ะมันก็มีความเข็ดอยู่เบาๆอะไรเงี้ยวาเลนไทน์งานแน่นมากแฮปปี้เพราะว่าหนังเข้าวันแรกวาเลนไทน์ก็เลยโอเครอดตัวไปทำงานครับผมส่วนนุ่มนายณภัทรก็ทำเอาคุณแม่หมูพิมพกาขาอ่อนเข่าสุดไปเลยเพราะว่าลูกชายสุดหล่อเล่นเซอร์ไพรส์พาพระเอกขวัญใจแม่หมูติ๊กเจษฎาพรมาให้คุณแม่หมูได้ใกล้ชิดจนฟินไม่เป็นท่างานนี้นุ่มนายบอกว่าแอบสะใจไม่เบาเพราะได้แกล้งคุณแม่ค่ะแกล้งแต่เขาเป็นหนักกว่าที่เราคิดคือขาอ่อนทุกอย่างโอ้โหตลกมากเลยคือเรารู้ว่าเขาปึ้งพี่ติ๊กมานานมากแต่เขาไม่เคยออกอาการสักทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเมื่อเขาเจอจริงๆเราก็เลยอยากรู้รีแอคชั่นเขาก็เลยถ่ายเก็บไว้ไม่เคยเห็นแม่เป็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็ถือว่าเป็นตลกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะก็สนุกๆ ส่วนเรื่องหัวใจของหนุ่มนายสาวๆสบายใจได้เพราะว่ายังไม่มีใครจับจองแน่นอนแถมยังอ้อนแฟนคลับให้ไปตีตั๋วชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆเพราะว่าหนุ่มนายเขาเตรียมทำเซอร์ไพรส์คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่หนุ่มนายจะไปนั่งชมข้างๆก็เป็นได้ค่ะเป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์แบบน่ารักดีเนาะหนุ่มนายก็เลยบอกนะฮะว่าถ้ามีนักแสดงคนไหนที่คุณแม่ชอบอีกเนี่ยเดี๋ยวหนุ่มนายเนี่ยจะพามาเซอร์ไพรส์อีกแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปลงอีกดีมีลูกอีกก็น่ารักเนาะเอาหนึ่งหนุ่มผ่านไปมาต่อกันหนึ่งหนุ่มโตโน่ภาคินเขาก็ไปทำความดีมาแต่ว่าโดนหาว่าสร้างภาพซะงั้นนะคะซึ่งในงานนี้เก๋ชลดาซึ่งก็ไปร่วมทำดีด้วยกันมานี่แหละก็ออกมาคุยเรื่องนี้เราก็ต้องแบบบอกกันนิดนึงนะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นนะฮะไปส่องเรื่องหัวใจของสาวเชียร์ที่คำพรกันหน่อยครับงานในวงการก็เยอะงานธุรกิจก็ไปได้สวยล่าสุดสาวเชียร์ที่คำพรยังปลีกเวลาควงคู่จิ้นครอบครัวหมีเตยพงศกรไปวิ่งมาราธอนการกุศลหาเงินสร้างห้องฉุกเฉินห้องทันตกรรมและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีแต่พอถามถึงเรื่องหัวใจสาวเชียร์ตอบแบบไม่คิดว่าโสดสนิทแถมหมอดูยังทักด้วยซ้ำว่าดวงเนื้อคู่ไม่ขึ้นให้เห็นอีกด้วยละค่ะเรื่องคู่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเพื่อนอย่างเงี้ยสมมติไปกับเพื่อน 3-4 คนอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นนี่แบบเขาจะทักเรื่องความรักเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้พอเป็นคนนี้ปุ๊บมันไม่ค่อยขึ้นเลยนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้าเราแบบมีเรื่องความรักขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเคยผ่านเหตุการณ์ที่เราเสียใจมากๆแบบโอ้โหมันกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะอะไรได้คือเรารู้สึกแบบโอ้ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆไม่ค่อยอยากเจอความเสียใจแบบนั้นไม่มีแฟนก็อยู่ได้ละก็อยู่ได้แต่ว่ามีแฟนก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเราก็โอเคด้านนางแบบใจบุญเก๋ชลดาประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราก็ออกปากเป็นห่วงนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินไม่น้อยที่ถูกวิจารณ์ว่าทำดีสร้างภาพหลังลงพื้นที่เก็บขยะในทะเลสัตหีบจังหวัดชลบุรีกับโครงการเก็บรักของหนุ่มโน่เองซึ่งเก๋ขอคอนเฟิร์มอีกเสียงว่าโตโน่ทำจริงไม่แค่แอปถ่ายรูปสร้างภาพแน่นอนค่ะทริปนี้ที่เราไปด้วยกันมาแล้วก็พูดนะคะว่าเดี๋ยวต้องมีคนพูดอย่างนี้แน่เลยโน่ต้องทำใจไว้เลยนะยิ่งดังเท่าไหร่ในผลกระทบมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจในการทำความดีหรือมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ให้กำลังใจเขาว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคนทำไม่ดีเขายังมีคนวิจารณ์เลยคนทำดีก็ต้องมีคนวิจารณ์เหมือนกันมันก็เสมอภาคเท่าเทียมคุณแฟนหน
ส่วนความรักกับแฟนหนุ่มพร้อมสิริสันที่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีแล้วสาวเก๋บอกว่าชิลๆไม่รีบร้อนแต่งงานเพราะไม่ได้อยากมีลูกอยู่แล้วแถมครอบครัวก็ไม่กดดันด้วยล่ะค่ะไปอัปเดตอีกหนึ่งความรักของสาวสวยอย่างปันปันสุทัศตานะครับที่หัวใจไม่ว่างมาพักใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็จับตาดูให้ดีนะครับมีคนเนี่ยมอบเครื่องเพชรชุดใหญ่ให้เอ๊ะจะเป็นหนุ่มรู้ใจหรือเปล่าได้รับชุดเครื่องเพชรเม็ดงามจากอาม่าที่ให้เป็นของขวัญในวันตรุษจีนทั้งสร้อยคอต่างหูโอ้โหอลังการขนาดนี้จะไม่อิจฉาสาวหมวยและรวยมากอย่างปันปันสุทัศตาได้ไงครบเซตหรูหราแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าถ้าจะให้ตีเป็นเงินหนูไม่รู้จริงๆแต่ที่แน่ๆคงไม่กล้าใส่เพราะว่าถ้าหายขึ้นมาก็ยุ่งสิจ๊ะเซอร์ไพรส์มากค่ะก็ไปถึงคุณย่าก็หยิบมาให้ก็เหมือนคุณย่าอยากให้หลานนะคะเก็บไว้เขาเก็บไว้30ปีแล้วอ่ะนานเก่าแล้วค่ะก็คืออยากเอามาให้ใช่กลัวหายใช่ค่ะเพราะหนูแบบของมันแพงอ่ะแล้วก็เราไม่ค่อยบางครั้งเราถอดแล้วไม่ค่อยดูแลก็เลยกลัวก็เลยเอาเก็บแม่เก็บไปเป็นงานแล้วมีคนดูแลให้ก็จะค่อยใส่ค่ะส่วนเรื่องความรักเธอก็แฮปปี้ดีด้าอยู่ไม่เบาแต่ขอคบกันแบบเงียบๆไม่เปิดตัวดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าวันวาเลนไทน์นี้จะได้เห็นรูปหวานๆโมเมนต์น่ารักน่ารักหรือเปล่าเนาะเรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรเลยไปหนีตั้งนานแล้วค่ะไม่มีงานค่ะไม่มีพอดีตอนแรกจะมีหนูก็บอกอุ๊ยรับได้เลยค่ะแต่มันไม่มีพอดีไปหนูบอกไปแล้วหนูไม่ชอบดอกไม้มันเหี่ยวเสียดายเงินเอาเป็นซองเงินแล้วกันนะไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องลงรูปหรือต้องอะไรเพราะว่าไปไหนมาไหนหรือว่ากับเพื่อนกับใครก็รู้กันหมดแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบเอ้ยลงรูปประกาศเลยขนาดนั้นทั้ง Lucky In Game และ Lucky In Love ขนาดนี้เรียกว่าเป็นปีทองของสาวปันปันเลยก็ว่าได้นั้นเนี่ยบอกปันปันไว้ก่อนเลยถ้าพี่แป๋วลดอายุไปเหลือ20เท่าปันปันเนี่ยนะปันปันไม่ได้เกิดหรอกเอ้ยขอบใจนั้นนานๆจะพูดจาดีทีนะแกเนี่ยฉันพาไปต่อแล้วแจ็คเชิญยิ้มค่ะคนนี้เขาก็หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกไปรักษาวัณโรคตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีคอนเสิร์ตใหญ่39ปีเชิญยิ้มนะครับแค่งานแถลงข่าวเนี่ยก็ทำรุ่นใหญ่อย่างอาเป็ดอโน้ตเนี่ยโหน้ำตาแตกเลยฮะมันฝังอยู่ในใจมันฝังติดมาตั้งแต่ปี2523ที่ตั้งคณะวันที่28กันยายน2124สิ้นเสียงปืนพี่ยุทธฟุบลงไปแล้วก็โผล่พี่ชุดโดนยิงถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะสองตลกรุ่นใหญ่เป็ดและโน้ตเฉิดยิ้มที่ขึ้นมาเล่าถึงเส้นทางกว่าจะเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้พร้อมระลึกถึงสรายุทธเฉิดยิ้มหัวหน้าวงที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ39ปีที่แล้วในงานแถลงข่าววาไรตี้คอนเสิร์ต39ปีเฉิดยิ้มจากคำเชิญเล็กๆสู่รอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแค่งานแถลงข่าวยังรวบรวมชาวเฉิดยิ้มไว้แน่นเวทีพร้อมโชว์การแสดงเป็นน้ำจิ้มแบบไม่มีใครยอมใครค่ะหลอดแว่นดิไอ้หมอปลามึงทุบพ่อแกไม่ใช่คุณผู้ชายทำอะไรแล้วพ่อแกไปทำอะไรให้มันงานนี้ตลกอารมณ์ดีแจ็คเชิญยิ้มยังมาอัปเดตอาการป่วยวัณโรคที่เจ้าตัวต้องพักงานไปรักษาตัวนานถึง6เดือนว่าอาการดีขึ้นเกือบ 100% แล้วแต่ยังต้องกินยาต่อเนื่องพอผู้ใหญ่หลายท่านทราบก็ติดต่อเสนองานมาให้ซึ่งเจ้าตัวก็รับไว้ทั้งหมดเพราะต้องแบกรับภาระทั้งค่ารักษาของตนและภรรยาที่ป่วยเป็นโรคไตเดือนละเกือบแสนเลยล่ะค่ะแจ็คจะทำงานมาตลอด20ปีอ่ะมันมีงานมาตลอดเลย20ปีรายการประจำนั่นมีมาตลอดทุกปีทุกวันมาทำให้มันจะไม่รับเลยก็คิดถึงการแสดงของเราอยากมอบความสุขจะไม่รับเลยแล้วเอ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนมารักษาอาการป่วยเรากับแฟนซึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราก็ยังพอทำงานได้ในตอนนี้เริ่มดีขึ้นทุกวันมันทำให้ทุกอย่างมันดูดีไปคือแจ็คก็ไม่คิดว่าจะกลับมารับงานได้เยอะแล้วก็ได้ไวขนาดนี้อ่ะถึงค่าใช้จ่ายจะหนักแต่แจ็คก็ยืนยันว่ายังไม่เดือดร้อนเพราะโชคดีที่ตนเป็นคนไม่ค่อยใช้เงินรวมถึงของแบรนด์เนมที่แทบจะไม่แตะเลยด้วยซ้ำค่ะ
พี่ตากล้องทำพวกเราเขินเลยนะเอาบังก่อนนะคะปิดกาคุณผู้ชมคะหมดเวลาเอาออกก่อนวันนี้เราจะลากันแล้วด้วยรวมโชว์จากแกรมมี่อวอร์ดปีนี้นะคะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนด้วยนะครับเกสนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้นะฮะกับนายเดอะเทนในไลฟ์นะครับ18:45 เที่ยงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ